สวัสดีครับผมวันนี้เรามาเจอกันอีกหนึ่งคลิปหนึ่งงานหนึ่งเคสนะครับกับงานแก้ไขปัญหานะครับไฟเฟืองโชว์หมุนหน้าปัดเร่งไม่ขึ้นนะครับนี่ตัดรอบ 2,000 รอบเห็นเลยนะเร่งไม่ขึ้นแล้วแล้วก็ค้างเงี้ยเนี่ยเร่งจนมิดแล้วนะไม่ไปแล้วนะเห็นเกียร์ดิอะไรแค่นี้อาการแบบนี้นะเคยเจอนะระบบทรงกำลังเป็นปัญหานะครับอะไรบ้างที่มันทรงกำลังนะในรถตั้งแต่เกียร์เลยครับเกียร์ทรงกำลังนะอะไรบ้างตะโบหัวจมูกฉีดเกี่ยวไหมผมว่าเกี่ยวนะมีส่วนนะครับหูสั่นทั้งคันเลยไหมสั่นนี่นะกับเคสนี้นะครับเราจะแก้ไขปัญหาเบื้องต้นก่อนนะหนึ่งถอดหัวฉีดถึงมาเทสนะครับดูก่อนนะถ้ามันไม่จบเรามีทดลองนะไม่เป็นไรทดสอบทดลองก่อนนะไปเรื่อยๆนะเบื้องต้นจะนำหัวฉีดนะถ้าหัวฉีดไม่จบนะครับจะตามสเต็ปไปเลยนะดูหัวฉีดดูปั๊มนะครับปั๊มก็สร้างนะฮะระบบก็สร้างนะครับโอเคนะเดี๋ยวเราดูกันนะกับเคสนี้นะครับว่ามันจะจบตรงไหนนะครับกับงานแก้ไขในระบบเครื่องยนต์นะคันนี้ Mazda MT-50 Pro นะเป็นปัญหามานะ FC ไปทำมาหลายที่แล้วมา4อู่อู่นี้อู่ที่5นะแล้วก็นำเข้าตรวจเช็คที่ศูนย์บริการด้วยนะฮะไม่จบนะคันนี้มีปัญหามาวิ่งสัก100กิโล200กิโลอยู่ดีๆไฟเฟืองเขาจะเด้งโชว์ขึ้นมาเองเลยครับปึ้งนะคันนี้ก็ไปทำมาหมดแล้วครับหัวฉีดนะหัวฉีดเปลี่ยนปลายมา4ปลายนะครับ4ต้นนะครับแล้วก็สายไฟเปลี่ยนมาทั้งชุดเลยนะครับไปดูชุดสายไฟที่เขาเปลี่ยนมานะครับนี่นะหัวฉีดชุดเดิมเขานะเรานำมายกเคสดูนะครับถามว่าหัวฉีดใช้ได้ไหมใช้ได้นะแต่ปัญหามันคือว่าวิ่งไปแล้วไฟเฟืองมันโชว์เองนะบางครั้งมีเสียงเคสด้วยนะครับผมสังเกตว่าหัวฉีดน้ำมากนะที่สังเกตเลยนะฉีดน้ำมากนะครับถามว่าเทสแบบนี้สามารถเทสตวงได้ไหมไม่ได้นะครับผมแต่ว่าหัวฉีดที่เรานำมาใส่ให้ FC นะคือหัวฉีดที่เราทำไว้แล้วนะทำมาแล้วกับการแก้ไขครั้งนี้นะเราจะใส่หัวฉีดชุดที่เราเตรียมไว้ใส่เข้าไปแล้วลองสตาร์ทดูนะครับผมชุดสายไฟที่ FC ยกเปลี่ยนมานะครับผมเราก็ไม่แน่ใจนะทำไมถึงเปลี่ยนนะแต่ว่างานก็แก้ไขตามได้ว่าตามโค้ดนะที่เราเจอนะครับปัญหาคันนี้เรื่องต้นนะเราจะนำหัวฉีดชุดใหม่เลย1ชุดเข้าทดสอบแล้ววิ่งดูนะครับเดี๋ยวมาดูคันนี้เขาทำอะไรไปบ้างพี่มีปิดกุด ETR ไปนะครับดูก็นี่น่าจะมีปัญหาอะไรนะการกด ETR แล้วก็กล่องนะ FC ไปลองมาแล้วนะครับจัดการมาแล้วนะทีนี้มันก็เหลือแค่หัวฉีดที่ผมจะทำการทดสอบทดลองครับก็เบื้องต้นนะก็ประมาณนี้ก่อนลองจุดที่มันง่ายๆก่อนนะที่สงสัยต่อไปถ้าไม่ใช่หัวฉีดก็จะเป็นปั๊มสร้างแรงดันนะอยู่ด้านในนะฮะเคสนี้ถ้ารถเดิมๆจบแน่นอนครับจบทุกคันนะผมจบทุกคันนะนี่หัวฉีดใส่ไปแล้วนะสีไปหัวฉีดใส่ไปแล้วตัดดูซิซึ่งนะอันนี้ทีมงานผมใส่แล้วก็ลองสตาร์ทดูแล้วนะครับผมทีนี้
คันนี้นะเขาบอกว่าวิ่งโอ้โหเป็น100กิโลเลยไฟเฟืองถึงจะเด้งบนหน้าปัดนะครับไฟเฟืองเด้งบนหน้าปัดแล้วเกิดปัญหาเครื่องยนต์เคเด้งไม่ขึ้นนะครับปัญหาที่เจอก็ต้องออกทดสอบนะครับอย่างที่ว่าจะเจอไหมนะครับกับปัญหานี้นะครับขับวินรับเฟืองสตาร์ทติดเสร็จแล้วนะเครื่องยนต์เดินนิ่งนะครับช่วงที่มาแรกๆก็จะมีเสียงเกรกหน่อยนึงนะที่เราออกวิ่งทดสอบตอนแรกมีเสียงเกรกนะครับรถแต่ไฟเฟืองไม่เด้งนะครับก็อยากจะรู้นะจะต้องวิ่งทดสอบไกลๆนะแต่ว่าเครื่องยนต์เสียงพอนะเสียงพอขึ้นนะครับแบบเส้นกราฟนะครับปลาสดหัวฉีดนะครับผมเอามาให้ดูคร่าวๆนะมันต้องศึกษานะฮะอธิบายก็อธิบายยาวเลยนะครับผมปัญหาแบบนี้ไม่ได้เจอกันทุกคนนะครับผมรอดูรอชมรอตามนะกับเคสแบบนี้จะจบแบบไหนนะฮะ CU อูนี่อูที่5แล้วนะเพราะว่ามันบ่จบมันไม่จบ ปัญหานี้นะไม่ได้ถ่ายให้ดูแต่ตอนแรกๆนะเสียงเครื่องเข้ามาไม่ค่อยเพาะเท่าไหร่เลยครับจะเปลี่ยนป้ายหัวฉีดมาลองกองสายไฟยังไม่จบนะครับเข้าศูนย์บริการมาแล้วนะครับนี่หัวฉีดเราเคสตวงนะเรียบร้อยแล้วนะคือใช้ได้ 100% นะครับต่อกับมัดดะไฟเฟืองโชว์คันนี้นะ FC บอกมีเวลาให้ทิ้งไว้ประมาณ 3-4 วันแล้วครั้งแรกเบื้องต้นนะผมเปลี่ยนไปเปลี่ยนหัวเทียนหัวฉีด เปลี่ยนหัวฉีดสูบที่3นะครับวิ่งไปประมาณสัก20กิโลนะคันนี้ไฟเด้งขึ้นมาอีกนะฮะตอนนั้นผมก็เอาคอมพิวเตอร์ไปด้วยนะก็จอดข้างทางเลยตรวจเช็คนะมาเจออีกสูบนึงสูบที่2หัวฉีดเป็นปัญหานะครับคันนี้ตอนนี้ผมเปลี่ยนหัวฉีดไป2หัวแล้วนะครับทำไมถึงเปลี่ยนหัวฉีดเพราะว่ามันโค้ดที่มันติดขึ้นมาเนี่ยเกี่ยวกับหัวฉีดนะครับอย่าไปทำอย่างอื่นนะเดี๋ยวมันจะบานปลายเอานะครับตอนนี้หัวฉีด2หัวผมก็วิ่งทดสอบอยู่นะครับวิ่งไกลแล้วนะประมาณ FC บอกว่าต้องลองไกลๆเป็น100กิโลมันถึงจะเป็นอีกนะครับนะแต่ระบบไฟเฟืองเนี่ยมันก็เป็นไปได้หมดทุกอย่างนะครับแต่ตอนนี้ผมก็วิ่งทดสอบมานานแล้วนะครับแต่ครั้งนี้ผมจะลองวิ่งไกลๆแบบไปสุพรรณบุรีเลยนะ100กว่าโลนี่ได้แน่นอนนะขับรถเล่นวันนี้นะนะลองดูออกไปบางเลนไปนครปฐมอะไรก็ว่ากันไปซัดเลยนะครับตอนนี้วิ่งมานี่หลายกิโลแล้วไฟก็ไม่โชว์นะครับดูสิมันจะเจออะไรอีกต่อเนื่องนะครับคันนี้รอตามนะครับปัญหาที่เจอนะครับไปต่อกับ Mazda BT 50ปุ๊บคันนี้นะฮะเติมน้ำมันไปรอบนึงแล้วนะครับวิ่งไปทั้งหมดประมาณ100กว่าโลนะเหลือน้ำมันประมาณ60กิโลนะก็คันนี้จะเติมน้ำมันอีกสัก500บาทนะครับถ้าทำการวิ่งนะครับมาทำการวิ่งครับดูก่อนนะอีกรอบนึงนะครับถ้าไฟเฟืองไม่เด้งอีกนะครับก็จะส่งรถให้ FC ได้เลยนะกับเคสนี้นะครับคันนี้นะฮะเติมแล้วก็วิ่ง500ก่อนนะครับนี่นะเติมน้ำมันเข้าไปแล้วครับ1,000 บาทนะ FC บอกเติม
แล้วเก็บเงินกับเขาไปเลยนะครับทดสอบให้มันจบนะฮะแล้วจ่ายค่าเสียเวลาให้ว่างานจ่ายค่าเสียเวลานะครับแล้วก็ค่าน้ำมันนะฮะทดสอบให้มันจบนะครับโอเครอลุ้นต่อนะครับไปต่อกับ Mazda Pro คันนี้นะครับปัญหาแก้ไขให้แล้วนะจบแล้วนะอันนี้โอ้ที่1ไปทำอะไรมาโอ้ที่2 3 4 5ไปทำอะไรมานะครับถามความเอาของเรามาจบที่หัวฉีด2ต้นนะครับผมวิ่งทดสอบนะวันแรกวิ่งรอบเดียวไปเฟืองเด้งปึ้งเลยนะคันนี้จัดไป1ตัวหัวฉีดนะครับสูบที่3อีกวันนึงลองไปเรื่อยๆลองไปเรื่อยๆหลายกิโลเลยนะครับประมาณถ้าเปรียบเทียบประมาณ 30-40 กิโลนะครับออกจะขับลองดูนะเจอเลยนะกำลังขึ้นเดินเลยแต่ว่านั้นไม่ได้ติดโทรศัพท์ไปด้วยไม่เจอไม่ได้ถ่ายให้ดูนะก็ประมาณนี้นะคันนี้มาจับค่าจับคอมดูนะหัวฉีดสูบที่2เป็นปัญหานะต้นนี้นะเปลี่ยนให้นะแล้วก็ลองขับดูจนน้ำมันหมดถังเลยคันนี้แล้วก็ไปเติมนะครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะใช้งานได้ปกติแล้วนะจบแล้วคันนี้ Mazda BT 50 Pro นะคันนี้ FC เปลี่ยนสายไฟมา1ชุดนะครับแล้วก็มีกล่องติดมาให้เราทดสอบทดลองด้วยนะแต่เรารถคันนี้มันติดวิ่งได้อยู่ไม่ใช่ปัญหาที่กล่องนะครับกล่องใบนี้ถ้าจะนำไปใส่คันหนึ่งก็ต้องกดอีโมนะถึงจะสตาร์ทติดนะครับถึงจะสตาร์ทติดนะครับฉะนั้นใช้กับคันอื่นไม่ติดนะครับคันนี้ต้องใช้กล่องของเขาเท่านั้นนะครับประมาณนี้นะจบที่หัวฉีด2ต้นนะครับทำมาหลายอู่แล้วไม่จบนะกับเคสนี้พร้อมส่งให้ FC แล้วคันนี้นะจบงานแน่นอนครับ 100% นะครับ Mazda BT50 Pro นะครับผม